็บน้ำมากขึ้นด้วยสังคมที่ความสุขสังคมที่มีการสมควรนะครับส่วนบอกเพ่งมองอาคุยบ้านลงมาน้อยหัวที่สามสกลนครปั้นเลยนะปั้นพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมสามเฮ้มาไว้ทำไมนะคะส่วนสำหรับท่านประธานแล้วก็ท่านจ้านี้นะครับแล้วก็ห่มดินน้ำชามอันนี้อะไรนะแห้งชามอันนี้แห้งชามนะครับอันนี้น้ำชามนี่นะครับน้ำที่มีน้ำหมักนะครับใส่น้ำหมักนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับหน่อยเฮ้หน่อยเฮ้ไปเลยนะครับปุ๋ยเคมีถ้าเราใส่ไปนี่มันจะระเหยระเหยขึ้นฟ้าหรือลงดินครับละลายละลายขึ้นฟ้าหรือลงดินครับลงดินต่างกันนะครับหลักการต่างกันนะมันจะให้ดูดกไหมยังดกแล้วรากมันจะโผล่ขึ้นมารากเฉียวๆมันจะโผล่ขึ้นมาอย่าไปกลดินกบเด็ดขาดนะครับมันจะตายทันทีเลยเขาจะขึ้นมาหายใจบนโคกหน้าฝนนะครับเนาะเราจะไปทำอะไรมันปล่อยมันเลยนะครับเกลือครับเกลือครับนี้เลยลงดินครับแต่ถ้าท่านปลูกแล้วต้นมันจะโดนมันเดินเข้ามาแค่นี้แหละครับของอยู่พร้อมกินเดี๋ยวพี่เอาเลยทั้งยามันอยู่แก่ที่ตั้งกรรมการสอบช่วยด้วย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 มีความรู้นะเอาเฮ้ยเฮ้ยโบกล้อมหน้าโคตรเดียวที่ต้องทำให้มันปันปูขึ้นกันนี้นะครับจอมรับท่านรองผู้ว่าท่านเป็นกำนันแน่จิตอาสาท่านนะครับแน่น่ามันจะหลากลงนี่มันจะลงทีซึ่งในส่วนของโคกหมกนาโมเดลเองเนี่ยมีทั้งในส่วนของพื้นที่ที่เป็นโคกพื้นที่ที่เป็นหนองพื้นที่เป็นนานะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยโคกก็จะเน้นในเรื่องของการนำไปเป็นพื้นที่ป่านะครับป่า4อย่างประโยชน์5อย่างหรือป่า5อย่างประโยชน์5อย่างนะครับพื้นที่นาก็เป็นนาที่ลักษณะที่เน้นขนาดที่กว้างนะครับภายในนาก็จะมีเป็นแนวคูนะครับรอบๆภายในตัวนาเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็เป็นที่เลี้ยงปลานะครับในส่วนของคันนาที่กว้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับหนองนะครับก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็ในเรื่องของการใช้เพื่อทำการเกษตรนะครับซึ่งลักษณะกิจกรรมของโครงโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับที่ผ่านมาที่ได้มีการดำเนินการไปในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะมีความชัดเจนทั้งในเรื่องของแหล่งน้ำที่มีความพอเพียงนะครับทั้งในเรื่องพวกบริโภคตลอดหน้าแล้งรูปแบบที่เราจะสามารถทำอยู่ทำกินได้ก็เลยจับโคกหนองนาเนี่ยมาเป็นตัวที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับแล้วโคกหนองนาจะได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางการดำรงชีวิตคือการอยู่การกินของครัวเรือนแล้วก็มิติทางสังคมคืออย่างวันนี้ที่มาเอามือเอาแรงกันนะครับนั่นก็คือการลงแขกสมัยก่อนก็เลยมาเอามือเอาแรงและที่สำคัญสิ่งที่จะให้เกิดก็คือเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมากใครเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการพวกน้องนามโมเดลนี่ทั่วประเทศเนี่ยเขาจะรู้จักกันหมดแล้วก็จะมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็คือเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรานำมาใช้โดยใช้โคกหนองนาโมเดลเป็นหัวหอกในการดำเนินการที่เห็นเป็นรูปธรรมครับ